ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:10 น.สบคพบฉีดวัคซีน2โดสยังเสี่ยงเสียชีวิตรอชัดรับปิดเทสหวังล็อกดาวน์ยอดลด13:26 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีปรับตัวลดลง 0.44 จุดแต่ 1,551.65 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,29.10 ล้านบาท 13:33 น.สุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงวันแรกราบรื่น 13:45 น.ประธานวิปรัฐบาลเผยมติวิป3ฝ่ายงดประชุมสภาและกรรมาธิการทุกคณะ2สัปดาห์ยกเว้นกรรมาธิการงบล่าสุด 13:54 น.พระมหาสมปองติดโควิดแม้ฉีดซีโนแวคแล้ว2เข็มขณะทีมงานและคนขับรถก็ติดด้วยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup